ไมถึงกล้าที่จะแบบเดินออกมาจากประเทศไทยแล้วมาอเมริกาเฮ้ยเรามีวันเวทีเกียรตินะถ้าไม่ประสบความสำเร็จเราจะไม่กลับไปอายุไม่ได้สำคัญว่าอเมริกาทำงานได้เงินมากกว่าที่ไทยเยอะ30ปีอยู่นี่ก็แรกๆก็ยากอยู่นะแค่แบบพี่ๆขยันพี่ๆก็ได้เงินไม่มีแผนไม่มีคนรู้จักไม่มีเงินไม่มีคนรองรับไม่มีอะไรเลยมาลุยระดับหน้าเลยคือตอนนั้นมาไม่รู้อะไรเลยว่าจะมาทำอะไรด้วยก็มีความกล้าถ้าคุณมานะคุณรวยแน่นอนรุ่นพี่มาก็คำแบบกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้เกือบตายพี่แต่เพราะว่าเรามีลูกมีครอบครัวอยู่ที่นั่นพี่ทำงานโรงงานแล้วก็งานโรงแรมตอนอยู่ที่ไทยแมทเป็นแค่มาร์เก็ตติ้งครับอ๋อตอนนี้แมทเป็นรองสมัครใช้ด้านการสืบสวนสอบสวนค่ะทำเป็นเซลล์อยู่ที่โรงแรมอย่าคิดเยอะใช้ชีวิตจอยทุกคนคะตอนนี้หมอกำลังอยู่ในงานที่อยากจะบอกว่าอลังการมากแล้วก็โอ้โหอะไรคะมีการ์ดด้วยเพราะว่านี่ข้างหน้าหมอนะคะมีแต่หนุ่มหล่อทั้งนั้นเลยนะทุกคนแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยเขาใส่หน้ากากมานะคะเดี๋ยวจะบอกว่างานนี้เป็นงานแรกนะคะที่เขาจัดเขาเรียกว่าเนี่ยมิสเตอร์ DFP นะคะจะเป็นการรวมหนุ่มหล่อนะคนไทยอเมริกันนะคะเป็นการประกวดครั้งแรกด้วยคืองานนี้นะคะจากที่ลอสแอนเจลิสนะคะหลายคนก็รู้ดีว่าลอสแอนเจลิสเนี่ยคนไทยอยู่เยอะมากเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นจังหวัดที่78เนาะแล้วก็มีคนชอบถามมอสมามากเลยว่าเฮ้ยตอนนี้กำลังตัดสินใจจะมาอยู่อเมริกาจะมาหรือไม่มาดีจะเอายังไงดีมอสก็เลยว่าจะถือโอกาสนี้นะคะเดี๋ยวจะลองถามคนไทยที่อยู่ในนี้ทำไมเขาถึงตัดสินใจมาอเมริกาเขาต้องใช้ความกล้าขนาดไหนก็เดี๋ยวเราไปฟังความเห็นของแต่ละคนเนาะจะได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนด้วยว่าเฮ้ยจะมาหรือไม่มาอเมริกาดีแต่ระหว่างนี้เราก็ดูหนุ่มๆที่เขาเข้ามาประกวดพังๆไปก่อนนะต่อทุกคนเลยค่ะพ่อใหญ่แล้วโอ้โหนี่จะแก่เลยนะเล่นพ่อใหญ่ดีกว่าพ่อใหญ่เป็นยังไงบ้างคะงานวันนี้โอ้โหวันนี้คนเยอะมากตั้งแต่ไปงานชุมชนคนไทยนะครับไม่เคยมางานไหนที่คนไทยเยอะขนาดนี้เยอะมากและเป็นงานการกุศลด้วยรู้สึกดีครับเห็นบอกว่างานเล็กๆตอนที่เขามาเขาบอกงานเล็กๆคอนแทคครั้งแรกรู้สึกแบบโตไปที่เรามากเลยไปจริงคนเยอะมากเยอะมากครับบอกคนดูหน่อยพี่ดี้เป็นคนจังหวัดอะไรนะอ๋อพี่ที่ภูดอนค่ะภูดอนไม่อยู่อเมริกากี่ปีแล้วนะคะมันอยู่อเมริกาเหรอกี่ปีแล้วมอจำไม่ได้แล้วตั้งแต่ปี2000นะครับมัน20ปีครับครับกล้าที่ตอนแบบกล้ามาอเมริกาใช้ความกล้าขนาดไหนกล้ายังไงเหรอเดี๋ยวนะคำย้ำนะคะเวลาช่วยกล้าคนนี้เป็นที่ตั้งกองสมัครใจลงเวทีนะคะกล้ายังไงนะครับขอเชิญหน่อยค่ะกลัวไหมตอนแรกก็กลัวแหละเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ภาษาใช่ไหมครับเราก็กลัวพูดไม่ได้พูดไม่รู้เรื่องจะพูดยังไงจะอยู่ได้ไหมแล้วมาตั้งแต่10ตอนนั้น10 17ก็สองพันค่ะมายังไงเนี่ยพูดไม่รู้เรื่องแต่ว่าก็ต้องมาเพราะว่าเราอยากได้ภาษาเราอยากมาเปิดโลกเราอยากมาอยู่ที่อเมริกาแล้วก็มีความกล้าแต่ในความกล้านั้นมันก็มีความกลัวอยู่นิดๆแต่ว่าความกล้ามันมากกว่าความกลัวแล้วอยากจะฝากถึงคนไทยที่เขาแบบกำลังสองจิตสองใจจะมาไม่มาจะมาไม่มากล้ากลัวว่ายังไงดีมาครับคุณต้องมาเพราะว่าถ้าคุณยังอยู่ที่เมืองไทย คุณก็ยังอยู่ที่เมืองไทยแต่ถ้าคุณมาที่นี่คุณจะรู้ว่าที่นี่เขาเปิดโอกาสคุณเยอะมากถ้าคุณขยันคุณมีแพชชั่นรับรองคุณรวยฮะไม่ว่าคุณจะความรู้เท่าไหร่หรือว่ามีเงินเท่าไหร่ถ้าคุณมานะคุณรวยแน่นอนถ้าคุณความตั้งใจและความพยายามขอบคุณนะแม่นะขอบคุณมากครับทุกคนคะตอนนี้มอสอยู่กับน้องแก้มสวัสดีจ้าโอ้โหเดี๋ยวขออนุญาตติดนะคะนี่เขามีตำแหน่งนะไหนหนูคือมิสไทย USA ค่ะปี2022นะน้องแก้มมาอยู่อเมริกานานยัง
13ปีค่ะ13ปีมาตั้งแต่อยู่เท่าไหร่เนี่ยก็มาตอน12โอ้เด็กน้อยอยู่เลยตอนนี้25อ๋อตอนนั้นมาจากจังหวัดอะไรก็มาจากกรุงเทพค่ะอำเภอกรุงเทพบ้านอยู่พหลราม2พี่มอสคนอะไรคะพี่คนพิโลกตามคุณแม่มาค่ะตอนนั้นอยากมาป่ะเอาจริงๆตอนนั้นติดเพื่อนเลยไม่อยากมาบวกกับเราเองก็ติดที่โรงเรียนเพราะเรากำลังเรียนรอดออะไรเงี้ยเรากำลังมีความสุขยุงเรียนหนูเรียนรอดอเหรอเนี่ยใช่ปีแรกเราก็แบบอู้ร้องไห้อยากกลับบ้านเลยแม่ก็ทนต่ออีกสักปีสักพักพอเริ่มมีเพื่อนเริ่มไปเที่ยวเริ่มนู่นนี่นั่นชีวิตที่นี่มันดีอะไรเงี้ยแล้วถ้าตอนนี้ให้เลือกระหว่างอยู่ที่นี่กับอยู่เมืองไทยอยากอยู่ที่ไหนมากกว่ากันน้องแก้มขอทำงานที่นี่แล้วเก็บเงินแล้วก็ไปใช้เที่ยวที่เมืองไทยดีไหมตอบดีแล้วตอนนี้ทำงานอะไรอยู่ตอนนี้น้องแก้มเป็นแมเนเจอร์ค่ะที่ร้านอาหารไทยร้านหนึ่งขายเอ็นเชอร์ลันด้วยออนเดอะไซด์น้องแก้มลองบอกเพื่อนๆหน่อยบอกว่าบางคนแบบเฮ้ยเบื่อเมืองไทยแล้วก็แบบอยากจะมาอเมริกาหรือกำลังตัดสินใจอยู่อยากจะบอกยังไงกับเพื่อนๆบ้างน้องแก้มว่าที่อเมริกาเขาจะเรียกว่า land of opportunityแค่แบบพี่ๆขยันพี่ๆก็ได้เงินสมมติเป็นเด็กเสิร์ฟอย่างเงี้ยเราได้ค่าชั่วโมงแล้วเราได้ทิปอีกต่างหากหลายๆคนเลยนะได้ทิปเยอะกว่าได้ค่าชั่วโมงอีกทั้งวันเราจะได้140แต่ทิปเราอาจจะ200เหรียญ200เหรียญตีเป็นเงินไทยก็เยอะอยู่นะมันก็มีแบบช่องทางได้เงินหลายๆวิธีเนาะโอเควันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะมีแต่คนหน้าตาดีเราเจอคนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหยิ้มหวานด้วยชื่ออะไรคะ Patrick Patrick I don't speak Thai อ้าวแต่เป็นคนไทยอายุไทย Yeah อยู่บ้านที่นี่ Yeah อ๋อโอเคค่ะเขาอยู่ที่นี่จบข่าวอยากจะบอกว่ามางานนี้คนที่เรารู้จักเรากลายเป็นไม่รู้จักนะเนี่ยอันนี้น้องอีฟสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอจะคุ้นหน้าไหมน้องอีฟนี่เป็นเด็กพิโลกนะเป็นรุ่นน้องรุ่นน้องเฉลิมขวัญแล้วทุกคนเนี่ยใครน้องอีฟตอนนี้ทำอะไรอยู่นะบอกตอนนี้เปิดร้านข้าวมันไก่ค่ะชื่อร้านเฮงเฮงข้าวมันไก่ค่ะ อยู่ที่ LA อันนี้อยู่จังหวัดพิษณุโลกใช่ค่ะคนบ้านเดียวกันคนบ้านเดียวกันน้องอีฟมาอยู่อเมริกาได้กี่ปีแล้วนะปีนี้ปีที่10แล้วค่ะปีที่10ใช่พี่อยากรู้ว่าตอนอยู่เมืองไทยทำอะไรแล้วทำไมถึงกล้าตัดสินใจมาเนี่ยตอนอยู่เมืองไทยทำธนาคารทำงานกองถ่ายโฆษณาก่อนมาอ้าวแล้วมันไม่ดีหรอหรือยังไงทำไมถึงมามันแค่อยากออกจากเซฟโซนนะคะพี่มอสตอนนั้นที่มาก็คือตัดสินใจมาแบบมาเลยก็คือแฟนชวนมาก็โอเคมาเลยมาลุยอันดับหน้าเลยใช่มาลุยอันดับหน้าเลยคือตอนนั้นมาไม่รู้อะไรเลยว่าจะมาทำอะไรด้วยมีอะไรอยากจะแบบบอกคนที่เขากำลังตัดสินใจว่าจะมาหรือไม่มาดีอะไรอย่างเงี้ยการจะมาหรือไม่มาดีเนี่ยจริงๆมันตัดสินใจยากนะไหนจะต้องห่างจากครอบครัวห่างจากสังคมเดิมๆเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยแต่คือถ้าเรามีเป้าหมายแล้วแบบว่าเรารู้ตัวว่าเราจะทำอะไรเงี้ยค่ะถ้าจะมาก็คือมาลุยแบบสุดๆไปเลยแล้วถือว่าตัวเองตอนนี้เนี่ยประสบความสำเร็จหรือยังโอ้เกินกว่าที่ฝันไว้เกินกว่าที่คิดไว้เยอะเพราะพี่แอบเห็นว่าตอนนี้เฮงเฮงข้าวมันไก่จะมีขายแฟรนไชส์ด้วยใช่ค่ะเอาโปรโมทเลยก็คือตอนนี้นะคะเฮงเฮงข้าวมันไก่กำลังจะขายสิทธิ์เรียกว่าเป็นขายสิทธิ์ดีกว่าก็คือให้แต่ละรัฐสามารถมาซื้อสิทธิ์ลิขสิทธิ์ของเฮงเฮงข้าวมันไก่เนี่ยไปเปิดในรัฐของตัวเองได้1สิทธิ์ต่อ1รัฐค่ะเราก็ดีใจนะที่เห็นรุ่นน้องเด็กพิษณุโลกนะได้ดิบได้ดีนะวันนี้ขอบคุณน้องอีมากจำได้ไม่ได้โอ้สวัสดีค่ะเดี๋ยวบอกแล้วว่างานวันนี้เราจำใครไม่ได้วันนี้เปลี่ยนลุคนะเปลี่ยนลุคใหม่เลยซัมเมอร์ต้องแบบว่าดูดีนิดนึงครับแมทเดี๋ยวหลายคนอ่ะคลิปก่อนหน้านี้มอสเคยไปสัมภาษณ์แมทตอนนี้ทำอะไรอยู่บอกคนดูอีกทีก็ตอนนี้ขายบ้านอยู่ที่ลอสแองเจลิสนะครับแคลิฟอร์เนียครับแมทไม่อยู่อเมริกากี่ปีนะปีนี้เข้าสู่ปีที่11แล้วนะครับปีที่11ปีที่จะเข้าสู่ปีที่12เดือนมีนาที่จะถึงนี้ครับอ๋อแล้วตอนอยู่ที่ไทยแมททำงานอะไรตอนอยู่ที่ไทยแมทเป็นแค่มาร์เก็ตติ้งครับทำงานมาร์เก็ตติ้งทั่วไปแต่ก็มาที่นี่ก็มาจับพัดจับถูก็มาขายบ้านนี่นะครับทำไมถึงตัดสินใจตอนนั้นมาอยู่อเมริกาตอนนั้นรู้สึกว่ามีเพื่อนร่วมงานที่เขาแบบยังไงอะมาเรียนต่อต่างประเทศแล้วเขาก็ได้เงินเดือนสูงขึ้นแมทก็เลยตัดสินใจว่าอยากจะมาเรียนปริญญาโทที่นี่เพื่อที่จะไปอัพเงินเดือนแต่พออยู่ไปอยู่มาติดใจครับก็เลยอยู่ยาวเลยครับแมทมีอะไรอยากจะบอกสำหรับคนไทยที่เขาแบบกำลังตัดสินใจว่าจะมาหรือไม่มาดียังลังเลอยู่ก็จริงๆแล้วให้
ให้ follow ให้ follow ความรู้สึก follow หัวใจนะครับเพราะว่าแต่ละคนแต่ละครอบครัวก็มีสถานการณ์ที่แตกต่างกันถ้าเขารู้สึกว่าเอ้ยการมาที่นี่มันคือการเปิดโลกหรือว่าเปิดโอกาสก็มาเลยครับลุยเลยครับนั่นแหละครับให้กำลังใจทุกคนครับโอเคขอบคุณมากขอบคุณแล้วเดี๋ยวฟอลต้องเปลี่ยนสีอีกป่ะเออเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นสีชมพูแล้วรอบหน้าเดี๋ยวรอดูละมาอีกคนนะฮะอันนี้เป็นพี่เลี้ยงนางงามเหรอวันนี้นางงามค่ะหนูชื่ออะไรคะชื่อพาวค่ะน้องพาวมาอยู่มีการนานหรือยังประมาณ7กับ7ปีแล้วมาจากจังหวัดอะไรคะอุดรค่ะตอนที่ไทยอยู่ที่ไทยทำอะไรก่อนเป็นนักเรียนตอนนี้ก็เป็นอยู่อืมแล้วหนูตัดสินใจยังไงทำไมถึงมาอยู่อเมริกามาเปิดธุรกิจอาหารคุณแม่มาเปิดธุรกิจแล้วก็ใช่อ๋อแล้วหนูก็มาด้วยมีอะไรอยากจะบอกคนไทยที่เขาแบบจะย้ายมาอยู่อเมริกาหรืออยากกำลังลังเลอยู่กำลังลังเลอยู่ถ้าจะมาเรียนมาเลยจะมีความสุขจะชีวิตจะดีเลยถ้ามาทำงานก็มาได้แล้วก็อย่าเครียดอย่าคิดเยอะใช้ชีวิตจอยใช่โอเคจอยๆนะจอยๆจอยๆชิวๆชิวๆโอเคขอบคุณค่ะเฮียเฮียคุณส่งใช่ไหมคะใช่ที่เราได้ยินมาเห็นบอกว่าขายเขาเรียกอะไรนำเข้าผลไม้ใช่ไหมนำเข้าผลไม้ไทยครับกี่ปีแล้วคะที่ทำอาชีพนี้มา30ปีอยู่นี่แล้วตอนนั้นอยู่ที่เมืองไทยเป็นคนจังหวัดอะไรคะกรุงเทพครับแล้วยังไงถึงกล้ามาอยู่อเมริกาตัดสินใจย้ายมาอยู่อเมริกาโดยตัวผมเองนะผมเป็นฝ่ายต่างประเทศเราส่งทั่วโลกเลยตอนแรกคิดว่าคงไปปักหลักอยู่เยอรมันอยู่เยอรมันพักหนึ่งพอเสร็จแล้วก็มาอเมริกาก็เลยมาติดใจอเมริกาทำไมคะอเมริกาดีกว่าเยอรมันยังไง มันดีกว่านะเพราะว่าเราบังเอิญพอดีมาอยู่ในลอสแอนเจลิสไงเราเจอคนไทยมากกว่าที่สำคัญเราทำธุรกิจเกี่ยวเรื่องผลไม้ด้วยได้คนไทยก็เลยตัดสินใจปักหลักอยู่ที่นี่ค่ะก็คิดว่าไม่ไปไหนแล้ว มีอะไรอยากจะบอกคนรุ่นใหม่ที่เขาอยากกำลังตัดสินใจอยากจะย้ายมาอยู่อเมริกาบ้างก็ฝากถึงทุกท่านด้วยนะครับที่ว่าจะมาใช้ชีวิตอยู่อเมริกาขอให้สู้อย่างเดียวครับรับรองประสบผลสำเร็จแน่นอนครับไหนๆเฮียบุญส่งก็นำข้าวผลไม้ผลไม้ไทยอะไรที่ขายดีมากที่สุดทุเรียนกับมังคุดนะโอ้ทุเรียนกับมังคุดนะโอเคขอบคุณมากนะคะสวัสดีครับใช่เอ้าไลฟ์อยู่ป่ะหรือว่าอะไรถ่ายวิดีโออยู่อ้าวเหรอพี่ขอสัมภาษณ์หน่อยพี่ขอสัมภาษณ์หน่อยน้องบิวค่ะน้องบิวมาอยู่อเมริกานานหรือยังค่ะเกือบ2ปีแล้วค่ะหนูเป็นคนจังหวัดอะไรคะกรุงเทพค่ะแล้วทำไมถึงกล้ามาอยู่อเมริกาเพราะว่ารู้ว่าอเมริกาทำงานได้เงินมากกว่าที่ไทยเยอะเลยไปอยู่ที่นี่ค่ะแล้วตอนอยู่ที่ไทยทำอะไรทำเกี่ยวกับครีมส่งออกต่างประเทศค่ะเป็นแบรนด์ของตัวเองหรอเป็นชื่อแบรนด์อะไรคะบิวบิวครีมค่ะเป็นชื่อตัวเองหรอเป็นเกี่ยวกับผิวความสวยความงามใช่ไหมในการตัดสินใจที่จะมาจริงๆแล้วมันมีความกลัวมีอะไรยังไงจริงๆหนูเป็นคนชอบท่องเที่ยวแล้วค่ะตามต่างประเทศอะไรอย่างนี้แล้วทีนี้หนูคิดว่าอเมริกาหนูไม่เคยมาแต่หนูอยากมาอยู่ที่นี่เพราะว่าหนูเบื่อที่ไทยแล้วหนูคิดว่าที่ไทยไม่หมดความตื่นเต้นที่นั่นแล้วแล้วมีอะไรอยากจะบอกคนไทยที่เขากำลังแบบสองจิตสองใจจะมาอเมริกาดีหรือไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยมาดีไหมมีอะไรอยากจะบอกมันสำหรับหนูชาวอเมริกานะคะชีวิตหนูไลฟ์สไตล์หนูอยู่ที่อเมริกาเป็นอะไรที่ดีมากอย่าสนุกใช่ค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะแมริน่าโชฟิลค่ะอ๋อมาอยู่อเมริกานานหรือยังอ๋อพี่อยู่ประมาณ20ปีแล้วค่ะแต่ว่าอยู่ที่ LA ประมาณ7ปีค่ะแล้วตอนอยู่ที่ไทยเป็นคนจังหวัดอะไรคะอ๋อพี่เป็นคนกรุงเทพค่ะแต่ต้นตระกูลคนราชบุรีค่ะอ๋อคนราชบุรีแล้วยังไงถึงตัดสินใจมาอยู่อเมริกาคะก็ความแตกต่างของสังคมค่ะแล้วก็อเมริกานะให้โอกาสคนค่ะให้โอกาสชีวิตที่ get better แล้วก็ได้เรียนฟรีค่ะแล้วก็สมมุติว่าเราอยู่เมืองไทยเราเรียนมหาลัยก็ต้องเสียตังค์ใช่ไหมคะแต่พี่มาอยู่เนี่ยพี่มาได้เรียน community college ฟรีที่พี่เสียตังค์ค่ะพี่ชอบมากแล้วก็การ
บริการดีการที่ว่าเทคแคร์ประชาชนดีด้วยค่ะ อันนี้เป็นสิ่งที่พี่ภูมิใจแต่พี่รักเมืองไทยนะคะไม่ใช่เป็นหลักเองใช่ค่ะรักคนไทยค่ะดีตัวในการช่วยเป็นไทยนะคะจะมีแบบนี่ขันโตกดินเนอร์ด้วยนี่แล้วก็อาศัยแจมโต๊ะนี้นะมีอะไรบ้างใครจะเป็นอาหารน้ำพริกหนุ่มเจ้าลาบแกงฮังเลหมูทอดส้มตำแต่จะหมดแล้วค่ะอร่อยมากแคบหมูไก่ทอดหมูทอดเจ้าไปเจ้าเป็นคนเหนือกันป่ะเนี่ยคนพะเยาเจ้าเอาคนพะเยาแล้วพี่อ่ะคะคนอยุธยาอยุธยาอันนี้หนองบัวลำพูค่ะโอ้แล้วแต่ละคนที่มาอยู่เมกานานหรือยัง30ปีแล้วค่ะ30ปีแล้วพี่อ่ะ20ค่ะแล้วคนนี้อ่ะ1วันมาเที่ยวจากซิดนีย์ค่ะเขาบินมาจากซิดนีย์มาเที่ยวเฉยๆตอนอยู่ที่ไทยทำอะไรอ่ะวุ้ยเด็กกระโปโลทำงานหน้าฟอนโรงแรมค่ะก็แต่งงานแล้วมาอเมริกาแล้วเรียนจบอเมริกาแล้วอยู่ที่นี่เป็น real estate agent อ๋อเหรอ real estate แต่ไม่ได้อยู่ LA นะคะอยู่ Orange County ค่ะโอ้แล้วตอนนั้นแบบใช้ความตัดสินใจแบบยากไหมที่เราจะต้องเปลี่ยนชีวิตจากเมืองไทยมาอยู่ที่นี่เลยโอ้โหคือเป็นการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเออจากเด็กกระโปแบบบ้านนอกคนนึงเนี้ยมาแต่ว่าก็เหมือนกับ one way ticket ต้องเอาดีให้ได้ก็เลยจบเรียนจบการเงินที่มหาลัยบอยซีไอเดโฮค่ะคิดในใจว่าเฮ้ยเรามีone way ticketนะถ้าไม่ประสบความสำเร็จเราจะไม่กลับไปคือแบบถ้ามีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงๆจะเอาประสบความสำเร็จเนี่ยเราคิดว่าถ้าคุณพยายามต่อสู้เนี่ยได้แต่ว่าต้องรู้ว่าในใจของเราต้องการอะไรคือมันไม่สุขสบายอย่างที่คุณเขาคิดเนาะขอบคุณมากเพราะว่าอยู่อเมริกาเราก็ต้องขยันมากกว่าคนอื่นใช่ต้องขยันก็ชื่อพึ่งนะคะตัวอยุธยาแต่เกิดที่ลพบุรีก็ขอเป็นเด็กอยุธยาเต็มตัวมาอยู่ที่นี่20ปีแล้วค่ะแล้วตอนอยู่ที่ไทยทำอะไรคะพี่พึ่งพี่ทำงานโรงงานแล้วก็งานโรงแรมเพราะงานโรงแรมนี่แหละถึงทำให้พี่ได้มาอยู่ที่นี่ยังไง4ปีเป็นคนจังหวัดอะไรคะร้อยเอ็ดค่ะคนร้อยเอ็ดคนร้อยเอ็ดนะคะแล้วทำไมถึงมาอยู่อเมริกาคะเนี่ยอยากรวยค่ะจริงแน่นอนรวยจริงตอนอยู่ที่ไทยแม่ทำอะไรค่ะ
พราะตอนนี้คุณแม่เป็นครูสมัครชัยลงที่ครูเป็นคุณครูมาอยู่ที่มาอยู่ที่นี่เพราะอยากให้ลูกมันได้มาเรียนหนังสือด้วยสอนวิชาอะไรคะคุณแม่แม่สอนคณิตศาสตร์ค่ะอุ๊ยคุณครูคณิตศาสตร์แล้วใช้ความกล้าเยอะไหมที่เราจะต้องตัดสินใจย้ายมาอยู่เมืองกาญกล้าเหมือนกันนะคะพาลูกมาเรียนหนังสือถ้าหากว่าเรามีความหวังเพื่อลูกเพื่อครอบครัวนี้ถ้าเราจะมาก็มาได้นะคะแต่ต้องตัดสินใจดีๆก่อนถ้าเรามีภาระอยู่ที่ทางโน้นเยอะเราก็ไม่ต้องมาแต่ถ้าหากว่าเราจะมาทำงานต้องทำงานต้องตามกฎหมายมันก็ต้องยากเหมือนกันเราก็ต้องตัดสินใจด้วยตัวเราเองด้วยนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะคุณครูค่ะโอ้ไม่อยู่อเมริกากี่ปีอยู่มาแล้ว13ปีเข้าปีที่14ครับเป็นคนจังหวัดอะไรนะเป็นคนจังหวัดกรุงเทพโดยกำเนิดครับผมแต่อยู่ปทุมธานีตอนอยู่เมืองไทยทำอะไรอ่ะอยู่เมืองไทยเป็นนักเรียนธรรมดาหน้าตาดีแต่วันๆครับผมขอไม่ถามต่อได้ไหมใช่ตอนที่ตัดสินใจมาใช้ความกล้าหรือความแบบอะไรแบบมากไหมอันนี้ต้องให้เครดิตแม่เพราะว่าแม่กล้ามากที่จะมาเพราะว่าไม่มีแผนไม่มีคนรู้จักไม่มีเงินไม่มีคนรองรับไม่มีอะไรเลยแล้วก็แม่ก็แบกกันมากระเป๋า3ใบ3คน9ใบมาเลยมากี่คนเนี่ย3คนพี่ชายด้วยเอาละตอนนี้พี่ตากล้องนั่งสมาธิแล้วยาวๆนะยาวๆเหรอแม่กล้ามากตัดใจมาใช่แล้วตอนนี้คงทำอะไรมั่งตอนนี้ทำฟิล์มโปรดักชั่นทำตลาดแล้วก็ทำคอนเทนต์กับทีมงานเปื่อยเดย์มีอะไรอยากจะบอกคนที่กำลังตัดสินใจมาหรือไม่มาดิเมกาพูดยากจังเพราะว่าแต่ละเคสมันจะต่างกันพร้อมไม่พร้อมอ่ะมันอาจจะไม่เท่ากับมาถึงแล้วมาดูว่าไหวเปล่าเพราะบางคนพร้อมมากๆเลยมาถึงแล้วมาเจอแบบเจอคนโกงเจอชีวิตที่มันไม่ได้สวยเหมือนใน channel เหมือนในแต่ละ YouTube ที่เขาลงไปแบบอ๋อหน้ามาจังเลยมันไม่เหมือนจริงต้องมาลองเทสก่อนซึ่งมาเทสอ่ะมาเที่ยวกับมาอยู่ไม่เหมือนกันอีกก็เลยคิดว่าถ้าลงทุนตรงเนี้ยมันจะได้ประสบการณ์ชีวิตออกมาเลยอย่าไปคิดเยอะถ้าไม่ดีก็อย่าว่ากันนะใช่ เพราะว่าที่นี่มันเป็นประเทศแห่งโอกาสอ่ะถ้ามาแล้วขยันขันแข็งมีคอนเน็กชั่นได้ทุกอย่างมาใช้เวลาคำว่าโอกาสของโอ๊กเนี่ยโอกาสยังไงอ่ะโอกาสในการเจริญเติบโตในทางธุรกิจทางการศึกษาแล้วก็โอกาสในการเป็นมนุษย์ที่มากขึ้นที่เนี่ยเขาได้สิทธิมนุษยชนขั้นเบสิกที่แบบว่าทุกคนควรจะได้อะการถูกทำร้ายโจมตีหรือว่าสุขภาพหรือการเคารพสิทธิการเป็นมนุษย์คนหนึ่งอ่ะที่เนี่ยค่อนข้างได้อาจจะไม่ได้ทุกคนก็ได้แต่ว่าคิดว่าได้มากกว่าในบางประเทศถึงได้ดีมากดีมากดีมากยังไงก็ฝากช่องครับผมจัสโอ๊ก JUSTOAK หรือว่าเผยเดเจอกันที่นั่นได้เลยครับผมโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่มอสเต้ได้นั่งตรงไหนนะคะขันโตค่ะขันโตลืมใส่ข้อไข่ข้องเหมือนแก้นะใช่อายุเยอะแล้วได้กินขันโตครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่อุ้ย15ปีแล้วมั้งที่วัดชิโนฮิลอ๋อแล้วพี่มอสเนี่ยมาอยู่อเมริกากี่ปีแล้วคะจะ20แล้วค่ะจะ20ตอนพี่มอสเป็นคนจังหวัดอะไรนะกรุงเทพค่ะตอนนั้นอยู่ที่กรุงเทพทำอะไรทำเป็นเซลล์อยู่ที่โรงแรมก็มีเชอราตันเวสตินแล้วยังไงถึงตัดสินใจมาอยู่อเมริกาตามผู้ชายมั้ง สามีอยู่นี่ค่ะก็เลยตัดสินใจมาลองดูใหม่ว่าจะทำอะไรแล้วมันมีความกลัวอะไรอยู่ในนั้นไหมที่เราจะต้องแบบเปลี่ยนจากงานที่มั่นคงเนาะอยู่ที่ไทยแล้วต้องมาเริ่มต้นชีวิตที่อเมริกาเพราะว่าตอนนั้นจริงๆแล้วได้จ็อบออฟเฟอร์อีกที่หนึ่งจะให้ไปเป็นไดเรคเตอร์เราก็แบบอุ๊ยยังไงเนี่ยอันนี้ก็คนที่เรารักเนาะก็เลยตัดสินใจมาเพราะว่าอยากให้ลูกมาเรียนที่นี่ด้วยแล้วพี่มดมีอะไรอยากจะฝากถึงคนไทยที่เขากำลังสองจิตสองใจจะมาหรือไม่มาดีอเมริกาถ้ามันมีโอกาสแล้วอ่ะก็มาเถอะถ้ามันไม่ดีก็ค่อยกลับไปตั้งต้นใหม่พี่คิดว่านะคนเราไม่เหลือบากกว่าแรงคนไทยเราเก่งแล้วก็ทุกคนถ้าตั้งใจจริงอ่ะมันต้องได้สักอย่างแหละอ่ะเดี๋ยวฟังหน่อยพี่มดทำอะไรยังไงอยู่พี่มดขายบ้านนะคะเป็นเอเจนต์ขายบ้านอยู่ที่ LA Orange County ในแคลิฟอร์เนียนี่แหละค่ะถ้าสนใจจะซื้อก็ยินดีให้ความปรึกษาค่ะ
บอกแล้วอันนี้พี่มดเราก็เคยไปสัมภาษณ์แบบคลิปเต็มๆมาแล้วเดี๋ยวมีคลิปเก่าให้ดูนะคะวันนี้ขอบคุณพี่มดมากเดี๋ยวเชิญไปงอเข่าต่อหน่อยมากเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่อพี่อะไรคะชื่อพี่ต้นครับพี่ต้นมาอยู่อเมริกานานหรือยังไม่10กว่าปีแล้วหรอเป็นคนจังหวัดอะไรก็เป็นกรุงเทพนี่แหละหรอใช่บอกได้มั้ยต้นอยู่กรุงเทพทําอะไรอยู่กรุงเทพก็พอดีทําเกี่ยวกับรับเหมาอะรับเหมาแบบว่าที่ตรงอะไรอย่างเงี้ยแล้วทําไมพี่ต้นถึงกล้ามาอเมริกาหรือว่าตัดสินใจมาอเมริกาคะตัดสินใจมาเพราะว่าพ่อแม่มาก่อนพ่อแม่มาเปิดร้านอาหารไทยเนี่ยไม่เอาแล้วรับเหมาไม่เอาแล้วไม่ทําไม่เอามาทําร้านอาหารใช่ฮะมาอยู่นี่หมดเลยแล้วก็มีน้องสาว2คนที่มาด้วยกันแล้วมาแล้วเป็นยังไงพี่ปรับตัวอะไรเงี้ยยากมั้ยก็แรกๆก็ยากอยู่นะปีนึงเต็มๆกว่าเราจะแบบปรับตัวได้เนี่ยมันไม่เหมือนกันอ่ะเนาะคือเราจากที่เราเคยไปไหนมาไหนได้อ่ะพอเรามาอยู่ที่นี่แล้วมันแบบมันไม่ได้อ่ะปีนึงอ่ะเต็มๆเลยแล้วพอหลังจากนั้นโอเคเลยแล้วมีอะไรอยากจะบอกสําหรับคนที่แบบจะมาหรือไม่มาดีผมคิดว่ามาดีกว่านะเพราะว่าทองมันมีให้กูอยู่แล้วอ่ะยังมีทองอยู่ยังมีทองอยู่ชื่อพิญญาค่ะพี่พิญญามาอยู่อเมริกานานหรือยังอยู่มา3ปีค่ะอยู่น้อยกว่าทุกคนเลยอ้าวเหรออามาเป็นคนจังหวัดอะไรคะเป็นคนกรุงเทพค่ะแล้วตอนอยู่กรุงเทพทำอะไรมาก่อนอยู่กรุงเทพโอ้ตอนนี้เกษียณแล้วไงเกษียณมานานมากพอสมควรแล้วเหมือนกันแล้วทำไมถึงลูกโตกันหมดแล้วแล้วทำไมตัดสินใจมาอเมริกาคะแต่งงานคุณแม่เลิศจะรออะไรเลิศเลิศมากจะรออะไรค่ะแต่งงานค่ะแต่งงานแล้วมาแล้วชอบนะก็ไปคนละอย่างนะคะจะบอกว่าไม่ชอบที่ไหนมากน้อยกว่ากันเนี่ยคงพูดไม่ได้คงพูดไม่ได้จริงเพราะว่ามันแตกต่างทางวัฒนธรรมภาษาแล้วก็สิ่งแวดล้อมอากาศเยอะมากต่างกันเยอะมากคิดว่าทุกคนที่มาเนี่ยมีวัตถุประสงค์ในการมาเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนน่ะเติมเต็มตัวเองให้เต็มที่ในส่วนที่ตัวเองขาดหายไปในการที่ต้องอยู่ไกลบ้านอันนี้สำคัญมากถ้าเติมเต็มได้อยู่ที่ไหนเราก็เต็มตลอดเวลาใช่เพราะว่าบางคนตอนนี้อยู่เมืองไทยอาจจะลังเลมาหรือไม่มาดีแล้วยิ่งสมมติอายุมากแล้วก็อาจจะมีความเคยชินสำหรับคนที่ปรับตัวได้ตลอดเวลาเนี่ยนะคะอายุไม่ได้สำคัญบางคนอายุน้อยแต่ปรับตัวไม่ได้ก็มีมันขึ้นอยู่กับแบบทัศนคติของแต่ละคนนะคะสำหรับที่พูดว่าอย่างนั้นโอ้โหขอบคุณมากพี่ต้องการเองอยู่นะโอ้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่ใหญ่นะคะชื่ออัศรภักดิ์เกตทองบอนดูนะคะเป็นเจ้าของร้านเดอะภูเขาชุดไทยวันนี้มาทั้งงานนี่ก็ชุดของพี่ใหญ่เกือบทั้งหมดเลยค่ะโอ้โหทำไมน้องไม่ไปหาพี่บ้างนี่อยากจะบอกว่าพี่ก้องนะที่จัดงานบอกว่ามอสเอาไหมเดี๋ยวให้ไปร้านภูเขาเลยไปหาร้านเนี่ยจัดใหญ่เราก็แบบมันจะเข้าไหมนะเข้าสิทำไมไม่ปังมีทุกภาคเลยใช่ไหมคะชุดเนี่ยทุกภาคเลยค่ะที่แบบที่เป็นประเภทที่ในฝันแบบมั่มบึมเนี่ยพี่ใหญ่เนี่ยมาอยู่อเมริกานานหรือยังนานแล้วถ้าแบบจะไปกลับๆเนี่ย20กว่าปีละ20กว่าปีเป็นคนจังหวัดอะไรคะอุตรดิตถ์คนอุตรดิตถ์ใช่แล้วยังไงถึงกล้าย้ายมาอยู่อเมริกาคืออยากให้ลูกมาเรียนหนังสืออะถ้าพูดถึงนะที่เมืองไทยก็ดีแต่ว่าถ้ามาที่นี่เนี่ยเป็นเพราะว่าเขาเกิดที่นี่ด้วยก็คิดว่าเอ๊ะเอาดีกว่าไหมเพราะเป็นเด็กลูกครึ่งด้วยอ่ะพี่คิดว่ามาที่นี่ดีกว่าจริงๆสำหรับพี่ไม่ใช่แต่ว่าเรื่องลูกค่ะอันดับแรกคือเรื่องลูกเลยเดี๋ยวอีก2ปีพี่ก็เกษียณละเพราะอะไรเพราะลูกโตหมดแล้วนี่ถ้าเป็นในแบบใช่ไหมคะก็เขาดูแลตัวเองได้ลูกสาวอีกคนก็จะเป็น FBI นั่นลูกสาวกำลังยืนอยู่นะค่ะก็เขาโตกันแล้วเดี๋ยวพี่ก็กลับละอ้าวกลับอุตรดิตถ์โนกลับคิดว่าจะไปอยู่ที่โคราชค่ะจะไปทำสปาทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมไม่อยากอยู่ต่อก็อายุมากแล้วเนาะ60แล้วอ่ะ60แล้วทำอะไรเราน่าจะกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทุกอย่างส่งลูกถึงฝั่งแล้วนะคะคือทุกคนนะคนไทยทุกคนอยากกลับบ้านเชื่อพี่เหอะถ้าเป็นรุ่นน้องๆเนี่ยอยากจะมาหาเขาเรียก opportunity ที่ดีๆนะมาเลยเพราะว่าทุกคนมีพลังมีความรู้แล้วเด็กสมัยนี้เก่งๆทุกคนรุ่นพี่มาก็คำแบบคนจะมาถึงตรงนี้ได้เกือบตายแต่พอถึงทุกอย่างมันโอเคแล้วเนี่ยมันถึงเวลาแล้วที่ควรจะต้องพักผ่อนอยากจะบอกอะไรสำหรับแบบคนไทยที่เขากำลังตัดสินใจอยากจะมาหาโอกาสหรืออะไรที่ในเอาจริงๆนะถ้ามี opportunity ในการที่จะเดินทางมาต่างประเทศไม่ว่าจะประเทศไหนก็แล้วแต่ในอเมริกาหรือยุโรปอะไรก็แล้วแต่คือทุกที่มันก็มีเรื่องลำบากเรื่องโอกาสแต่ละช่องทางแต่ละคนเนี่ยเข้ามาไม่เหมือนกันถ้าอยู่สู้เนี่ยมาเถอะ
พี่เห็นหลายคนแล้วที่ประสบผลสำเร็จและสักเซสมากๆที่นี่ค่ะโอเคมาเลยขอบคุณมากครับพี่ใหญ่ค่ะยินดีค่ะยินดีค่ะทุกคนคะตอนนี้เรามาอยู่กับเขาเรียกว่าเป็นครอบครัวอะไรเป็นแบบชอบแนวสายแคมปิ้งใช่ใช่ไฟเอ็มฮิลลิ่งแคมป์นะคะที่บ้านเป็นแคมป์กาวมีเป็นเต็นท์ให้เช่าแล้วก็มีรถบ้านให้เช่าแล้วก็มีพื้นที่นะคะไฮกิ้งแอเรียเป็นแบบเป็นจริงๆพวกเราเป็นสายไฮกิ้งแต่ทีนี้ช่วงโควิดเนี่ยค่ะก็เลยมาซื้อที่เป็นไฮกิ้งของเองAnd the meditation. We have hiking trails and big boulders that you can sit on and enjoy nature. We have a lot of birds flying around. It's beautiful oak trees. In the winter, we have flowing water everywhere. ยังไม่ได้แนะนำตัวเองเลยชื่ออะไรชื่อจริงจริงอ่ะชื่อที่บ้านเรียกมอนมอนมอนลมพวาอยู่เนี่ยอยู่ที่นี่ที่นี่เรียกเพื่อนเพื่อนเรียกโมนาโมนาโอเคแล้วโมนาเนี่ยตอนอยู่มาอยู่อเมริกากี่ปีแล้ว10ปีแล้วค่ะแล้วเป็นคนจังหวัดอะไรคนกำแพงเพชรคนกำแพงเพชรใกล้กันอยู่ใกล้กันเราไม่ลงกำแพงเพชรแล้วทำไมถึงตัดสินใจมาอเมริกาตอนนั้นมาเป็นวีซ่านักเรียนแล้วก็มาได้แฟนแล้วก็เลยอยู่ยาวเลยแล้วอยากรู้ว่าทำไมถึงกล้าที่จะแบบเดินออกมาจากประเทศไทยแล้วมาอเมริกาคิดว่าเราอ่ะอยากไปอยู่ประเทศอื่นที่แบบทำงานแล้วก็หาเงินได้มากกว่าที่เมืองไทยตอนอยู่เมืองไทยทำงานอะไรสมัยก่อนทำงานนวดตอนมาอเมริกาก็ยังทำงานนวดมาทำมาเรียนลายเส้นมาสาดลายเส้นอีกปีนึงแล้วก็ทำงานนวดมาอีกประมาณ7ปีแล้วเพิ่งพอช่วงโควิดใช่ไหมก็มาซื้อที่แล้วก็เลยเดินสายแคมปิ้งอย่างเดียวโอ้เปลี่ยนแนวเลยนะเราอยากทำอะไรที่ไม่เหมือนเดิมเหมือนว่าเราลองออกไปข้างนอกเพราะว่าถ้าเราตีกรอบของตัวเองอะพื้นที่มันจะแคบแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเราอะมีความสามารถที่จะออกไปข้างนอกได้อะเราลองเราไปเราไม่ต้องกลัวเราทำในสิ่งที่เราอยากทำโอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะผมมานานแล้วเป็นอยู่นานแล้ว40ปีแล้วพวกเรามาอยู่ตั้งนานแล้วอ๋อ40ปีอันนี้เกิดอยู่ที่นี่แล้วนี่ก็เป็นคนลาวคนลาวลาวมาจากแขวงไหนคะเวียงจันเวียงจันมาอยู่อเมริกาคะอ๋อเพราะว่าที่ลาวตอนนั้นคอมมิวนิสต์เข้าไงเราก็มุ่งไปอ๋ออันนั้นตั้งแต่สมัยตอนนั้นสงครามใช่สงครามแล้วก็เพื่อนลูกมาเรียนก็เลยมาก็เลยย้ายมาเลยพวกเรามาทุกคนก็แบบเพื่อนลูกคนแจกพี่ลูกมีทุกที่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่นี่เลยคะพี่แตนค่ะพี่แตนใช่พี่แตนบอกว่ามาจากพิษณุโลกใช่อำเภออะไรอำเภอเมืองอ๋อแล้วมาอยู่ที่นี่นานหรือยังประมาณ5ปีค่ะ5ปีใช่แล้วตอนอยู่ที่พิษณุโลกทำอะไรคะตอนอยู่ประเทศไทยดูแลครอบครัวได้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจมามีอะไรอยากจะบอกสำหรับคนที่เขาแบบยังแบบคุ้นคิดจะมาดีหรือไม่มาดีอเมริกาจะบอกว่าบางคนคิดแบบวาดฝันว่าสวยอเมริกานี่แบบพอมาถึงแล้วเราจะเห็นอะไรที่มันสวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามาเจอแบบโฮมเดย์มาเจออะไรที่มันแบบแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยบ้านเราก็ดีนะเหมือนเมืองหุ่นยนต์นะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะแพรค่ะน้องแพรมาอยู่อเมริกานานหรือยังนานแล้วค่ะหรอตั้งแต่6ขวบไหมป.1ใช่แต่ว่าคือเราไปกลับมาตลอดแบบปีนึงอยู่นี่ปีนึงอยู่นี่แพรมีประมาณ14-15โรงเรียนอะขยันมากไปมาคือการย้ายบ้านการย้ายประเทศเป็นฮ็อบบี้เลยเป็นงานดีเลยแล้วหนูเห็นความแตกต่างของประเทศไทยกับอเมริกายังไงบ้างจริงๆตอบยากนิดนึงเพราะว่าแพรอยู่เมืองไทยนานสุดแค่3ปีป.4ป.5ป.6แล้วคือมันเป็นเด็กอะพี่มันก็ไม่ได้มีแบบ life experience ข้างนอกโรงเรียนมากกว่านั้น but if talk about school education system คือเขาจะเปิดกว้างให้กับความคิดของเด็ก
อะไรเงี้ยค่ะคือเราจะไม่มีการว่าอุ๊ยอันนี้คือการเถียงผู้ใหญ่หรือว่าการที่เราเอ็กซ์เพรสความคิดเห็นของเราไปอย่างเงี้ยที่นี่อาจจะเป็นอะไรที่ยอมรับมากกว่าแล้วตอนนี้หนูทำอะไรอยู่คะตอนนี้เป็นแอร์ค่ะเป็นแอร์โฮสเตสของ American Airlines ค่ะใช่ค่ะแต่ว่ากำลังจะ transition ไปอีกงานนึงงานอะไรบอกได้เปล่าก็ยังไม่ได้อยากจะบอกมากแต่ก็อยากจะบอกว่าเป็นงานเกี่ยวกับ government ด้านการสืบสวนสอบสวนค่ะใช่จากแอร์โฮสเตสมาทำไมถึงอยากเป็นคือมันมีหลายๆเหตุผลอย่างหลักเลยคือเราเคยมีประสบการณ์บางอย่างlike a childhood experience ที่เราเป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่มันรู้สึกว่าเฮ้ยมัน close to my heart มากๆแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็น social responsibility for me as a person that I had experienced that to make the world a better place ค่ะง่ายๆก็คือเราอยากจะเป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งที่ทำให้โลกนี้ปลอดภัยแล้วก็น่าอยู่มากขึ้นค่ะ คนไทยที่ทำงานเกี่ยวกับสืบสวนของรัฐบาลนี่มีไหมหรือว่าหนูน่าจะเป็นคนแรกเลยป่ะเนี่ย No I think there's more people เพราะคิดว่ามันที่เป็นผู้หญิงอะนะผู้หญิงไทยอะเพราะเคยเห็นคลิปของพี่พอจำชื่อพี่เขาไม่ได้ที่อยู่เป็นชิคาโกค่ะเขาเป็นชิคาโก PD เพราะเพิ่งเห็นคลิปที่เขาเคยเป็นนางงามมาก่อนด้วยนะอ๋อนี่พี่ไปสัมภาษณ์มาใช่ป่ะใช่ใช่อันนั้นแต่นะเขาเป็นตำรวจตำรวจชิคาโกใช่แต่เห็นคุณแม่บอกหนูจะเป็น FBI เลยก็จะสมัครเข้าเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะแพลวเพิ่งจบinternship กับ Dallas Police Department มาแพลวอยู่ที่ Dallas Texas ค่ะเพราะว่าแอร์เป็นเบสอยู่ที่นั่นใช่ค่ะโอ้ก็เป็นแบบเหมือนเปลี่ยนตัวเองนะจากแอร์มาเป็นแบบเดี๋ยวเรารอลุ้นพี่เป็นกำลังใจให้แล้วกันนะคะแล้วเผื่อโอกาสได้เป็นแล้วมาแชร์ประสบการณ์ให้พี่มอสได้ฟังขอบคุณมากจ้าเป็นอะไรมากหรือเปล่ารับยาที่ช่อง2ด้วยตีมอะไรเนี่ยตีมอะไรไม่รู้เหมือนกันจับแพ้ชนแกะไปก่อนได้กินแล้วนะไปแล้วเห็นพี่ก็บอกว่างานนี้เป็นงานแรกอยากให้พูดถึงงานนี้หน่อยก็งานนี้เราตั้งใจจะจัดหารายได้ให้กับวัดพัฒนาดอยสุเทพเวทีซึ่งตอนนี้มีโปรเจกต์สร้างโบสถ์สร้างวัดอยู่ที่15ล้านเหรียญ15ล้านเหรียญคิดว่าเป็นเงินเท่าไหร่600ล้านมั้งโอ้ใช่ใช่เยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมของเราอยู่เมืองนอกเนี่ยเราจะไปทอดพระป่าทอดกฐินอย่างเดียวมันก็ไม่พอแล้วเราก็เลยจัดกิจกรรมนี้ระดมทุนก็เป็นขันโตกดินเนอร์ทุกบาทที่คนซื้อมาไปบัตรไปละ50ไปละ65ก็ให้วัดทั้งหมด 100% แล้วในวันนี้ก็มีการประกวดชื่อเวทีว่าเทพพระบุตรดอยสุเทพ USCวันนี้มีหนุ่มๆ22คนคัดออกไปแล้วบ้างนะก็คัดออกด้วยโอ้โหเด็ดๆทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์ของการประกวดในวันนี้เรากะจะขายpopular vote ให้ได้มากๆในการประกวดในวันนี้เนี่ยทุกบาททุกสตางค์ให้วัดพระธาตุดอยสุเทพทั้งหมดและตอนนี้บนเวทีมีกิจกรรมการเดินแฟชั่นกิตติมศักดิ์คู่ละ 1,000 เหรียญวันนี้ขึ้นเวทีไปเดิน 1,000 เหรียญก็เข้าวัดวันนี้บนเวทีเป็น 10,000 เหรียญแต่จะให้น้องมอสทิ้งช่องทางการบริจาคถ้าคุณอยากเป็นส่วนร่วมในการสร้างวัดในอเมริกาเอ้าพี่ก้องเอาเลยเผื่อใครให้ช่องทางเก็บขึ้นไว้ดีกว่าถ้าอยู่ที่นี่มีเซลมีเวนโม่คนละเหรียญ2เหรียญแฟนคลับน้องมอสล้านคนคนละเหรียญก็ล้านเหรียญนะแล้วก็ได้ยินประวัติแบบนี้วันนี้สนุกมากแล้วเดี๋ยวรอลุ้นกันว่าใครจะได้เดี๋ยวให้จบงานเดี๋ยวเพิ่งหนีกลับบ้านเดี๋ยวขึ้นเลยเดี๋ยวใครได้ที่หนึ่งน้องมอสจะขึ้นวันนี้จะเชิญขึ้นไปมอบของรางวัลพิเศษให้กับคนที่ได้ตำแหน่งที่หนึ่งด้วยรอลุ้นว่าใครจะได้ต่อหน้าเลยนะเพราะว่าเลือกยากมากเลยอ่ะแต่ละคนอ่ะโอเคพี่ก้องขอบคุณมากขอบคุณมากคุณมากเอ็นจอยนะครับเอ็นจอยMP Metaverse Spa also donate
ียนด้วยเซนต์ทูเมย์นะครับร่วมสร้างวัฒนธรรมเด็กขึ้นทุกคนงานจบแล้วนะคะตั้งแต่5โมงเย็นยัน5ทุ่มนะคะก็จบไปด้วยดีนะคะแล้วเป็นไงคะน้องๆที่ได้รับรางวัลแต่ละคนที่แบบน่ารักมากๆเลยวันนี้นะคะนอกจากเราจะได้เห็นงานเนาะของมิสเตอร์ DST นะคะยังได้พูดคุยกับคนไทยเนาะเราได้เห็นว่าหลายๆคนเนี่ยเขาก็ต่อสู้เนาะเห็นบอกว่าบางคนก็กลัวที่จะมาอเมริกาแต่ทุกคนบอกว่าถ้าใจเราสู้อ่ะยังไงก็อยู่ได้นะเอาจริงๆนะมอสว่าถ้าใครที่กำลังสองจิตสองใจคิดว่าเฮ้ยจะอยู่เมืองไทยดีไหมหรือจะอยู่เมืองนอกดีไหมหรือจะมาอเมริกาดีไหมจริงๆอ่ะไม่จำเป็นต้องอเมริกาก็ได้นะที่ไหนบนโลกใบนี้ก็ได้นะแต่สิ่งสำคัญเลยนะที่มอสลองถามทุกคนแล้วก็ตัวมอสเองสาเหตุที่มาเนี่ยนะก็คือขอแค่ทุกคนขยันตั้งใจสู้มอเชื่อว่าคนเก่งอ่ะอยู่ที่ไหนก็ได้ถ้าคุณมีความรู้ติดตัวอยู่ที่ไหนก็ได้โอเคแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรฝากติดตามด้วยละกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ